ก็หลังจากที่เราทอดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาวัดสีแล้วก็ทดสอบชิมเนาะแต่นี้จะต้องบอกนักศึกษาว่าการใช้กระทะบนเตาแก๊สมันคอนโทรลยากนิดนึงนะครับก็ไม่ไรน่าเสียดายอยู่ว่าก็เป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องทำผลไปคือตอนที่เราทอดเนี่ยเราควรจะใช้กระทะทอดหม้อทอดไฟฟ้าเนาะเดี๋ยวปีหน้าก็จะต้องเตรียมมาเพราะอะไรเพราะว่าเราควบคุมแก๊สเนี่ยเราคุมลำบากนะครับว่าอุณหภูมิเราไม่ให้อุณหภูมิเนี้ยนะครับคือเราจะต้องทอดที่อุณหภูมิและเวลาเดียวกันมันถึงจะได้เนาะทีนี้อันนี้ผมก็พยายามทำให้มันใกล้เคียงกันที่สุดละนะครับแล้วผลออกมาเป็นไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเวลาเราดูก็เป็นไปได้ว่าเวลาวัดสีเนี่ยเวลาทอดเนี่ยน้ำมันมันจะมีการเปลี่ยนสีใช่ไหมสิ่งที่เราจะต้องการดูคือตัวส่วนของเนื้อในมันเมื่อผ่านไปในอุณหภูมิและเวลาที่กำหนดเพราะฉะนั้นผมก็เลยเฉือนเพื่อที่จะดูเนื้อในมาแล้วเราจะวัดค่าสีนะครับจากนั้นก็เริ่มทดสอบชิมทดสอบชิมเราก็จะเป็นแบบเชิงquantitative นะครับก็คือว่าอย่างเช่นสมมติว่าเราเซนเซอรี่ดูว่าความฉ่ำน้ำลักษณะเนื้อเป็นยังไงก็คือเต็ม5นะครับแล้วก็ลดดันออกมาเหลือคะแนน1หรือ5เนาะเสร็จแล้วที่เราจะวัดเป็นตัวเลขก็คือในส่วนของความชื้นกับสีโอเคแต่ว่าตัวเลขเป็นยังไงไม่รู้นะครับในนี้เพราะว่าปีนี้เราค่อนข้างจะไม่แม่นตอนที่ทอดนะงั้นผมก็จะไม่ว่าอะไรแต่ว่าให้นักศึกษาทึกทักมาว่าอภิปรายมาว่าถ้าเราทอดโดยคอนดิชั่นที่มันเหมือนกันเป๊ะเนี่ยมันควรจะได้ผลยังไงเนาะจริงส่วนของเนื้อเนี่ยก็เป็นอีกอันนึงเพราะว่าเวลาที่เราพูดถึงอัตราของการสุกเนี่ยจริงๆเราจะต้องคอนโทรลอีกอย่างก็คือว่าเนื้อเราจะต้องหั่นความกว้างความยาวเท่ากันและมีความหนาเท่ากันเราถึงสามารถที่จะเปรียบเทียบผลการทอดได้นะครับเพราะฉะนั้นประเดี๋ยวถ้ามันมีเวอร์ชั่นใหม่ปีหน้ายังไงนะครับสำหรับคลิปตรงนี้ผมก็จะเอาคลิปอัพโหลดขึ้นไปอย่าลืมทวงกันนะอีกหน่อยปีหน้าเราอยู่กันปี4ว่าผลของปีนี้เป็นยังไงเราจะได้มาเปรียบเทียบไปดูได้อ๋อผลควรจะเป็นจริงๆเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับเทอมนี้ก็เป็นครั้งแรกเนาะโอเคครับเราจะเริ่มวัดกันเลยครับก็อันนี้เป็น1 2 3 4ใช่1 2 3 4จะทำกดค่ะอ๋อ